ุเลยในกระดาษเนี่ยว่าคนอยู่กลุ่ม1หรือ2โดยเกมกลุ่มที่1นะคะจะได้เล่นเกมภาพพลิกชีวิตนะวันนี้มันภาพมันจะเปลี่ยนชีวิตเราเลยนะแต่ว่ามันไม่ยากขนาดนั้นเกมที่สองหรือกลุ่มที่สองนะคะจะเป็นเกมคำใบ้ไร้เสียงค่ะเอาล่ะไหนใครได้กลุ่มที่หนึ่งบ้างยกมือขึ้นเย้ชมหน้ากลุ่มหนึ่งของเรานะคะกลุ่มที่หนึ่งก็คือเกมภาพพลิกชีวิตไหนขอดูมือกลุ่มสองค่ะกลุ่มสองคำใบ้ไร้เสียงนะคะขอดูตัวอย่างกระดาษหน่อยได้ไหมเราจะดูตัวอย่างกระดาษนะคะหนึ่งคนแล้วจะโชว์ให้ดูเพื่อความเป็นเอกฉันท์ดีนะคะอันนี้เลยก็คือกลุ่มที่หนึ่งทีม A เราจะแบ่งเป็น A กับ B อีกนะคะอันนี้กลุ่มหนึ่งจะเป็น A กับ B กลุ่มสองก็จะเป็น A กับ B นะคะแต่ว่ามิ้วกับเลิฟเนี่ยจะได้เป็นหัวหน้าทีม A หรือทีม B นะคะต้องใช้ความสามารถวิทยายุทธกำลังภายในเยอะไปปะเดี๋ยวนี้เขาชอบชนะหนูบ่อยด้วยจริงหรอเวลาเราต้องแข่งขันนี่เหรอคะใช่แรกๆอ่ะเขาก็แพ้หนูแล้วนะเขาแบบเริ่มละเริ่มชนะเลยโอเคเดี๋ยววันนี้แล้วเราคิดว่าวันนี้เราจะชนะไหมคะยอมแพ้ในตอนนั้นเดี๋ยวจะหลับเขายอมอีกแล้วอ่ะแต่การจะได้เป็นหัวหน้านะคะทีมเอหรือทีมบีกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองเนี่ยเราจะต้องมีการเป่ายิงฉุบกันนิดนึงอันนี้คือกติกาสากลมากนะคะเหมือนพิธีกรแบบว่าเราอยากให้มันง่ายเพราะฉะนั้นเอางี้มิ้วกับเลิฟฝ่ายวิชุบกันถ้าเกิดใครฝ่ายวิชุบชนะให้เป็นหัวหน้าทีมเอนะคะฝ่ายวิชุบแพ้เป็นหัวหน้าทีมบีโอเคไหมคะได้ค่ะพร้อมนะหนูคิดว่าเขาแค่คุยกันบอกว่าเฮ้ยถ้าชนะแพ้สลับกันอุ้ยจะสลับกันเหรอไม่มีใครหรอกทีมหนูแน่เลยจริงจริงทุกคนได้รับเป็นกระดาษวาดภาพเรียบร้อยปรึกษาตำแหน่งการนั่งกัน
้อยใช่ไหมคะเอาเพื่อนไม่ได้ปรึกษาหรอคะแล้วหนึ่งแบบเพื่อนปรึกษาไหมคะเมื่อกี้นี้อ๋อแล้วเราโอเคไหมอยู่ตรงนี้ศิลปะตกวิ่งไปเลยเนอะไม่เป็นไรมันขึ้นอยู่กับจินตนาการศิลปะใช่ไหมคะมิ้วกับเลิฟศิลปะคือจินตนาการเอาว่าเดี๋ยวมันเป็นเรื่องอนาคตโอเคจะถูกหรือไม่ถูกเป็นเรื่องของเราสองคนใช่แต่พี่พิมพ์อยู่แล้วว่าหนึ่งก็ได้ให้พี่ดูชนะพี่หนึ่งเฮ้ยเลิฟโอเคอะเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราย้ำกติกาว่าตอนนี้ทุกคนได้กระดาษวาดรูปเรียบร้อยแล้วนะคะเลื่อนตำแหน่งแล้วเดี๋ยวเราจะให้คำใบ้นะคะกับคนแรกของเก้าอี้ก็คือที่นั่งท้ายสุดตรงนี้นะแล้วก็วาดรูปไปนะคะหนึ่งคนจะมีเวลาในการวาดจ๋าสมมติว่าไม่ได้ค่ะสมมติว่าเราวาดเราไม่รู้เรื่องจะขอสลับไม่ได้ค่ะอันนี้กติกาสากลก็คือเราจะต้องวาดออกมานะคะให้ดีที่สุดตรงกับเฉลยเนาะต้องวาดให้เหมือนจริงมากที่สุดนะคะทุกคนจะมีเวลาเนี่ยคนละ15วินาทีนะคะโอเคไหมคะเดี๋ยวเราเปิดรูปให้ดูนะคะพร้อมกันสำหรับคนที่วาดคนแรก15วินาทีสำหรับการวาดรูปแล้วก็ส่งต่อไปยังเก้าอี้ถัดไปเก้าอี้ถัดไปจนถึงคนสุดท้ายและน้องยิ้มน้องเลิฟนะคะจะเป็นคนทายคำตอบนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะมิวแล้วพร้อมไหมคะพร้อมค่ะแล้วลูกทีมค่ะทีมเอทีมบีพร้อมไหมคะทีมหนูพร้อมมากเชื่อพร้อมก็ได้เดี๋ยวเรามีทีมงานจับเวลานะคะ1คนมีเวลาวาดรูป15วินาทีถ้าพร้อมแล้ว1 2 3คนแรกค่ะดูรูปได้เลยวาดออกมาจากอินเนอร์ค่ะมันเป็นจินตนาการสวยมากค่ะสวยมากตื่นเต้น15วินะคะทีมงานจับเวลาต่อจนทีมเราเหรอหมดเวลาค่ะคนที่2เดี๋ยวเราจะเอาล่ะรอพร้อมกันอัน1 2 3เปิดภาพค่ะไปค่ะโอเคนะคะ15วินาทีจับเวลาค่ะโอ้โหเวลามันเดินไวมากคิดว่า15วินาทีแล้วนะโอ้โหเหลือแต่หมดเวลาค่ะเดี๋ยวรอทีมงานเราเดินไปแล้วมิ้วกับโลก็ตื่นเต้นไปด้วยไหมกว่าจะถึงเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนเขาชิงหมดแล้วยังไงคะรู้แล้วเฮ้ยรู้แล้วเหรอเดี๋ยวเพิ่งถึงก่อนไม่ก่อนโอเคนะคะคนต่อไปรับคำใบ้ค่ะเดี๋ยวนะจับเวลา15วินาทีต่อ1คนค่ะซาวเราตื่นเต้นเหมือนคุณเกมโชว์นะคะหมายถึงคนวาดนะคะที่ตื่นเต้น15วินหมดเวลาค่ะมาค่ะหมดแล้วรับคำใบ้พร้อมนะคะเริ่มค่ะคนต่อไปจับเวลา15วินาทีตื่นเต้นอยู่นี่ยังตื่นเต้นอยู่เราทำได้ดีค่ะเราทำได้ดีแล้วพี่ขยี้มากแล้วเดิน
หรอแต่ว่าอะไรนะตอนนี้ขอยืนยันคำตอบจากแม่เพียงค่ะน้องเลิฟแมวทรงน้องเลิฟตอบว่าแมวทรงและน้องมิ้วตอบว่าเขาลอกหนูอ่ะเขาลอกพิมพ์หนูอ่ะไม่ลอกก็ได้ยืนยันคำตอบว่าเริ่มรักเลิฟรักรักและคำตอบก็คือเอามาเฉลยสิเอามาเฉลยสิคำใบแรกก็คือเชื่อความรู้สึกแรกของตัวเองเห็นปุ๊บแลบลิ้นใช่ป่ะนี่คิดเลยเหมิงๆแน่ๆเลยใช่ไหมตอนแรกไม่เป็นไรแต่เราอ่อนให้เขาก่อนแต่ว่าข้อเดียวโอเคอ่อนแค่ข้อหนึ่งอ่อนข้อให้ก่อนนะคะข้อหนึ่งทำเบียร์ดมไหมคะทางนี้เริ่มทำโอเคนะคะตอนนี้ทำใบที่สองพร้อมแล้วแม่ทีมเราพร้อมไหมคะพร้อมจ้าลูกทีมเราพร้อมไหมคะทีมเอทีมบีถ้าพร้อมแล้วทำใบที่สองเริ่มค่ะสามวินะเอาล่ะ15วินาทีจับเวลาค่ะมาลุ้นกันว่าพี่หรือว่าเราจะชนะเต้นอ่ะทุกคนตั้งใจเต็มพลังของเขาวางแผนกันนะว่าไม่พร้อมเหรอคะ
ต้องพร้อมแล้วพร้อมเริ่มค่ะ3วินาทีในการดูค่ะจับเวลา15วินาทีช่วยหนูด้วยนะแง่ๆพูดเบาๆข้ามเซฟที่อยู่ในนี้เดี๋ยวรูปจะลงในเพจของ Central
ี๋ยวเชิญทีละคนเลยค่ะอีก5ท่านเดี๋ยวเชิญท่านแรกเลยคนไหนก็ได้ค่ะเชิญเลยนะคะขอเก็บนี่จะเก็บเป็นเรื่องทิ้งด้วยนะคะแล้วถือไว้ให้ถือไว้ให้Do not speak or use your voice.
ยากแล้วนะคะโอเคโอเคมิสเตอร์เกมโอเคเป็นชาวจีนใช่ไหมคะแล้ววันนี้คุณไปการสำรวจที่ค่ะเป็นแบบท่าทางนะคะแต่ว่าเขาอ่านไม่ออกประเด็นคือนะคะช่วยได้ช่วยได้นะคะแต่ว่าทีละคำใช่ทีละคำแต่ว่าเราสามารถช่วยเพื่อนได้เราบอกเพื่อนได้โอเคไหมเราบอกเพื่อนได้ Don't worry โอเคประมาณนี้ไม่เป็นไรอยากให้เพื่อนในแถวเนี่ยบอกเขาได้นะคะว่าเป็นคำว่าอะไรไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วย I help you โอเคไปเอาล่ะโอเคอ่ะโอเคดิวถูกต้องนะตอนนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาใช้ท่าทางในการใบ้นะคะถ้าพร้อมแล้วคำใบ้ไร้เสียงคำแรกแมวได้ยังใครตอบก่อนดูใครตอบก่อนเริ่มแล้วเริ่มหรือแมวยอมแล้วก็ใครหนึ่งคะแนนค่ะคนต่อไปมาคำตอบถ้ายากเดี๋ยวเราจะถ้ายากนะคะถ้ายากเดี๋ยวเราช่วยบอกโอเคใบเงียบเดี๋ยวรู้นะคะคำต่อไปค่ะตอบว่าหมาผิดค่ะยังไม่ใช่ค่ะเชฟอ๋อแมวมงกุฎอะไรอะไรมงกุฎถูกต้องค่ะช่วยกันได้ต่อไปค่ะอุ้ยหมาค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะชูถูกเช่นกันค่ะตอบว่าหมาใครตอบก่อนอันนี้ได้กี่คะแนนเนี่ยนะคะหมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะอย่างนี้เราได้2คะแนนนิ้วได้1คะแนนอยู่นะคำต่อไปโทรศัพท์และคำตอบคือไม่เพราะว่าเมื่อกี้ตอบว่าเขาจะมีแบบว่าอักษรมองม้าจอดรอเรือมันจริงเริ่มต่อหมายเลขโทรศัพท์มันใช่แหละแต่มันเรียกว่าอะไรคะไม่รู้จะตอบคนละโทรศัพท์มาเลยถูกถูกต้องค่ะแล้วได้ไปคำต่อไปค่ะมวยไทยถูกต้องค่ะไปคนต่อไปค่ะพร้อมเปิดค่ะลิปสติกนิ้วค่ะนิ้วได้คะแนนไปค่ะและคำต่อไปเราตำแหน่งกันเลยค่ะทุกคนใครอยากอยู่แถวหน้านะสลับกันได้เลยพร้อมไหมอ๋อเหลือยังไม่เริ่มลงเอียงเป็นลงช้าเหรอมิ้วได้คะแนนไปค่ะลบเลื่อนลบถูกต้องค่ะลบนิ้วได้ไปค่ะไปคำต่อไปพร้อม one two three ตกลงลื่น
ิ้วลื่นแล้วจี้ถูกต้องค่ะลื่นเลื่อนค่ะลื่นไปแล้วเหรอและต่อไปพร้อมไปค่ะเลื่อย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 ทำไมอ่ะถูกต้องค่ะไวมากเริ่มสู้เขาไปเฮ้ยกะกามยกเวทคำว่ากามค่ะมีคำว่ากามกามปวดกามเหนือทำอะไรกับกามทำอะไรกับกามเหรอมัดเวทมัดเมลยกเวทเล่นกล้ามถูกต้องค่ะเลิฟค่ะเลิฟได้คะแนนค่ะเล่นกล้ามค่ะโอเคอ้าวตายแล้วอย่างนี้ต้องไฟนอลเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้ไปทั้งหมดทีมละอันนี้ครบหรือยังครบคำใบ้หรือยังครบแล้วได้ไปทีมละ5คำนิ้วเลิฟเราจะต้องมาไฟนอลข้างหน้ากันนิดนึงนะคะดิฉันก็ไม่มีอะไรมากเราจะให้อีกหนึ่งคำไฟนอลใครตอบก่อนชนะไปเลยโอเคไหมโอเคไหมคะตอนนี้ทีมงานบอกว่าเดี๋ยวขออีกหนึ่งคำเอาไว้สำหรับไฟนอลนะคะเป็นการเขียนสดเลยตอนนี้นะคะเขียนสดตอนนี้หนึ่งคำสำหรับไฟนอลผู้ชนะกติกาคำใบ้ไร้เสียงพิธีกรเสียงดังอยู่คนเดียวเลยใบ้น้องสุดๆยากไหมคะยากหลังๆพี่บิวคือได้คำเยอะมากลงเรื่อยๆเราก็เริ่มท้อใช่ไหมก็ท้อเลยแต่ว่ามีแบบว่ามันมีพี่ๆก็คือตะโกนขึ้นมาแล้วก็เลยเอาคำนั้นเลยนี่เราก็ทำได้ดีอย่างนี้เราก็ต้องรู้ที่คำตอบเหมือนกันโอเคอ่ะมาแล้วสำหรับประจำที่ได้เลยค่ะมิ้วเลิฟเอาล่ะเป็นหมวดลอลิงหมวดลอลิงนะคะลิฟเลิฟพร้อม1 2 3เปิดค่ะลิงใครตอบเลิฟตอบตอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วชนะไปโอเคแสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวเชิญมาถ่ายภาพกลุ่มนะคะกับมิ้วเลิฟนะคะแล้วเดี๋ยวทีมน้องเลิฟรอสักครู่นะคะทีละท่านนะเหมือนเดิมค่ะก็คือวันนี้นะคะไม่ชนะไม่เป็นไรได้ถ่ายภาพกลุ่มนะคะกับน้องมิ้วน้องเลิฟไปด้วยขออนุญาตนะคะถ่ายกล้องหลังนะคะตรงกลางเลยถ่ายกล้องหลังตรงกลางเลยค่ะขยับมาชิดกันนิดนึงมองกล้องเลยนะคะ1 2 3แสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวลงด้านนี้นะคะรับคูปองด้านนี้ด้วยค่ะรับคูปองด้านนี้เลยนะคะก่อนกลับเนาะและเดี๋ยวเชิญเลยค่ะทีมน้องเลิฟนะคะทีละหนึ่งคนขึ้นมาถ่ายรูปนะคะเพราะว่าจะได้ถ่ายทีละคนเลยอิจฉาจังเลยนี่เอาใจช่วยเขาน่ารักมากเลยนะคะเขาพยายามเต็มที่ดิฉันก็ใบ้เต็มที่ว้าวว้าวนี่เลยมันแบบมักกดนะคะเนื่องจากว่าคำใบ้เราเป็นภาษาไทยเนาะจะต้องบอกเขาได้เลย Thank you เชิญเลยค่ะคนที่สองนะคะมาเลยยินดีด้วยค่ะลงด้านนี้นะคะเดี๋ยวรับของรางวัลด้วยเชิญเลยค่ะท่านต่อไปจบไปแล้วทั้งสองเกมนะคะคำใบ้ต้องไร้เสียงก็สนุกนะคะวาดภาพวันนี้ก็คือจอยมากสนุกสนานนะคะเดี๋ยวลงด้านนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะยินดีกับผู้ชนะด้วยนะคะวันนี้ได้โมเมนต์น่ารักได้รูปไปเลยเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆค่ะรับของรางวัลเลยท่านสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปนะคะขอบคุณด้วยค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับเล่นเกมวันนี้ทั้งสองกติกาเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกของน้องเลิฟกับน้องมิวนิดนึงนะคะว่าเกมวันนี้ยากไหมคะรู้สึกยังไงบ้างก็ชนะอยู่อุ๊ยอะไรสิเนี่ยนะคะ
นุกมากค่ะแล้วไม่คิดว่าน้องได้ชนะเขาก็ชนะเท่ากันชนะก็คือถือว่าวันนี้ทำได้ดีทั้งคู่เสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งนะคะกินกันไม่ลงเหมือนเดิมโอเคไหมนะคะแต่ทีนี้ช่วงท้ายค่ะเดี๋ยวเราจะมาแบบถ่ายรูปเซลฟี่กันด้วยนะคะแต่ระหว่างนี้อยากจะฝากให้เชิญชวนนะคะภายใต้แคมเปญของประเทศแบรนด์เซลของเรานะคะยังมีการช้อปปิ้งแบบนี้ตลอดเลยนะคะทั้งเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมด้วยนะคะก็อยากจะฝากให้แฟนๆและก็ลูกค้าทุกท่านในเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะได้มาช้อปกันเยอะๆค่ะเชิญค่ะค่ะก็อย่าลืมมาช้อปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวกันเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเลยที่นี่มีครบจบในที่เดียวทั้งแฟชั่นอาหารการกินก็คือกลับบ้านไปแบบแฮปปี้สุดๆใช่ใช่แล้วก็ช้อปปิ้งคือเขาก็จะมีโปรดีๆนะคะอย่างที่น้องเลิฟบอกก็คือครบทุกอย่างเลยจริงๆของกินก็อร่อยแล้วก็โปรโมชั่นดีๆจัดเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะใช่ก็คือเราเห็นเขาว่าเซลล์ไม่ได้เราจะเดินเข้าทุกทีใช่ไหมมันเหมือนเราต้องวนสะกดพอเห็นคำว่าเซลล์ปุ๊บเราจะพุ่งเข้าไปทันทีใช่แล้วเดินทางง่ายด้วยค่ะเปลี่ยนรถไฟโฟมรถไฟฟ้าเลยใช่ก็มาช้อปกันเยอะๆนะคะที่นี่ก็บอกคือไกลบ้านแต่ถึงมาบ่อยมากนี่เพราะว่าการเดินทางสะดวกนะคะความใกล้ไกลไม่เป็นผลนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมช้อปปิ้งต้องเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะเอาล่ะตอนนี้เรามาถ่ายรูปกับแฟนๆหน่อยดีกว่าเราจะเซลฟี่นะคะกับแฟนๆวันนี้ดอกเตอร์และเดี๋ยวเราจะได้มาเจ
ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าบรรยากาศในงานและแคมเปญเดอะกรีนแกรนด์เซลล์นะคะยังมีการจัดงานต่อเนื่องนะคะ